เรียกว่าเตรียมลบภาพเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงไปเลยนะคะสำหรับพี่แอนทองประสมค่ะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยพลิกบทบาทโดดมารับเล่นภาพยนตร์คอมดี้นะคะก็ทำเอาพี่แอนเนี่ยถึงกับเอ่ยปากเลยคุณผู้ชมบอกว่าขอมอบตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงให้กับญาญ่าอุรัสยาเลยละกันค่ะกลับมารับงานภาพยนตร์ในรอบ18ปีนะคะสำหรับพี่แอนทองประสมค่ะซึ่งการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเรียกว่าโดดมารับแนวคอมเมดี้แบบไม่หวั่นภาพลักษณ์ตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเลยสักนิดกับภาพยนตร์ชื่อเก๋เรื่องบัวผันฟันยับงานนี้ค่ะพี่แอนเองก็ออกมาประกาศเลยบอกว่าขอส่งมอบตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงให้กับนางเอกรุ่นน้องอย่างญาญ่าอุรัสยาเพราะว่าตนเนี่ยมีความสนิทสนมและเห็นความน่ารักของอีกฝ่ายแต่ก็แอบพูดขำๆนะคะว่านางเอกรุ่นน้องคงไม่กล้ารับตำแหน่งนี้ค่ะแอนจะมอบให้ญาญ่าละคือมันไม่มีอะไรที่มันถาวรอยู่แล้วอะเราอยู่มาแบบโหยกี่30ปีแล้วอะเราเห็นทุกวงเวียนของมันแล้วอะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าวันนึงเขาจะบอกเฮ้ยพี่แอนนึกสนุกอยากไปให้อีกคนนึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเด็กคนนั้นน่ะเป็นเด็กที่สามารถเป็นไอดอลในด้านที่ดีของใครได้คุณให้เขาไปเลยคือไม่มีปัญหาเราเองเราแบบเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอะไรก็ได้อะเราไม่ได้หมายความว่าพอมันไม่มีแล้วเราจะหมดคุณค่าในตัวเองก็ไม่ใช่เราก็ยังใช้ชีวิตของเราไปญาญ่าน่ารักไงญาญ่าเขาแบบจิตใจดีแล้วเขาก็ทำแต่สิ่งดีๆแล้วเขาก็ตั้งใจทำงานอันนี้เราตัดสินส่วนตัวนะเพราะว่าเจอเขาบ่อยก็เลยเห็นเขาในทุกด้าน